รายละเอียดสเปคลิงก์นะครับราคาอะไรเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้คลิปพี่ๆไปอ่านตรงนั้นได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นไฟฉายจาก Olight นะครับแล้วก็เป็น Trial Saleเงื่อนไขคือคนซื้อต้องเป็นระดับไดมอนด์สูงขึ้นไปนะครับแล้วก็ซื้อในช่วงโปรโมชั่นเดือนที่เขามีขายจำกัดจำนวนซื้อได้แค่คนละตัวต่อรุ่นจากนั้นก็นำมาใช้งานเก็บข้อมูลรีวิวนะครับห้ามเผยแพร่ก่อนเวลาจะเปิดตัวเป็นทางการเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่โปรโตไทป์นะครับเป็นตัวไฟนอลแล้วแต่เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดทั้งหน้าตาทั้งสเปคการใช้งานเป็นความลับจนกว่าจะเปิดเผยถ้าพี่ๆได้ดูรีวิววิดีโอนี้แล้วนะครับแสดงว่าในเว็บไซต์เปิดตัวแล้วนะครับนี่นะ Javelot T คือ JavelotTrial นะ Trial คือทดลองขายนั่นเองผมไม่มีสิทธิ์จะเปิดเผยข้อมูลทางโอไลท์นะครับก่อนเวลานะถ้าเกิดเปิดเผยก่อนก็คือละเมิดกติกาละเมิดเงื่อนไขนะครับเพราะว่าเขาให้เฉพาะคนที่เป็นรีวิวเวอร์หรือว่าคนที่เป็นสมาชิกนะครับประจำกล่องก็จะมาเป็นกล่องสีเทาอย่างเงี้ยเพราะปกติโอไลท์เขาจะทำเป็นกล่องขาวนะครับมีรูปไฟฉายสวยๆแต่นี่คือเป็นทริอัลคือเหมือนแบบทุกอย่างสมบูรณ์หมดแล้วนะครับแต่อาจจะมีอักเซสซอรี่บางอย่างถูกตัดออกไปบางอย่างก็จะมีเพิ่มเข้ามาอะไรแบบเนี้ยกล่องก็จะไม่ได้เป็นคอมเมอร์เชียลแบบสวยๆนะเขาก็จะมาเป็นแบบนี้มีคำแนะนำเป็นควิกไกด์นะครับถอดแผ่นรองชาร์จก่อนใช้งานนะครับแล้วก็จะมีคู่มือ user manual นะครับตามนี้มีวิธีกดรูปร่างไฟฉายหน้าตายังไงเขาก็แนะนำมาหมดแล้วสุดท้ายเองก็เป็นตัวไฟฉายมาในซองพลาสติกนะครับในนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเป็นป๊อปคอร์นนะครับเล็กๆโอเคตัวขายจริงเนี่ยจะมีอยู่ในถาดกันกระแทกนะครับแล้วเขาอาจจะมีอุปกรณ์ที่เซตมาสวยๆนะครับอันนี้จะเป็นแป้นชาร์จ MCC 3นะครับ 1A 1.5 แล้วก็ 2A ซึ่งแปะใช้งานที่ตูดแบบเนี้ยแปะมันก็ชาร์จนะครับแต่นี้เขาก็มาในซองพลาสติกแข็งนะครับ Olight จะเริ่มใช้ซองพลาสติกแข็งแล้วเพราะว่ามันเป็นซอง Tactical สามารถจะดึงเข้าดึงออกได้ง่ายแล้วก็น่าจะทนทานใช้งานได้ดีกว่าซองผ้านะครับซองก็เป็นวัสดุประมาณเหมือน Tupperware Superware แบบเนี้ยพกพาแล้วก็เก็บไฟฉายในลักษณะคือ bezel up กระบอกชี้ขึ้นนะครับสวิตช์ชี้ลงข้างล่างตรงส่วนตรงนี้นะครับเขาเปิดออกมาเพื่อให้ใช้สายชาร์จแปะชาร์จได้เลยโดยที่ไม่ต้องดึงออกจากซองแต่ข้อด้อยก็มีคือถ้าห้อยที่เอวแล้วบางทีไปนั่งกระแทกหรือว่าโดนก้อนหินโดนอะไรสวิตช์ท้ายอาจจะถลอกได้นะครับแต่ก็คงไม่พังเพราะว่ามันมีขอบป้องกันส่วนไฟฉายจะติดตั้งมาในซองแบบลักษณะคือสอดเข้าไปนะจะใช้งานคือต้องดึงออกจากข้างบนนะครับดึงด้านข้างไม่ออกนะครับงัดไม่ได้ก็ลดโอกาสที่มันจะหลุดจากซองกระเด็นขณะที่วิ่งเคลื่อนไหวปีนกลิ้งหมอบอะไรแบบนี้ก็ดีสำหรับยุทธวิธีนะครับสไลด์ขึ้นข้างบนเท่านั้นตัวไฟฉายเนี่ยทำให้ผมนึกถึงเจ้า Javelot Mini นะครับซึ่งออกมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมมาเทียบให้ดูตอนท้ายๆคลิปแล้วกันแล้วก็จะมีความคล้ายคลึงกับWarrior X เพียงแต่ว่าตัวเล็กและมิติของไฟฉายเนี่ยจะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับก็ตัวบอดี้เนี่ยจะเล็กกว่า Warrior X Seriesปัจจุบันเป็น X4 แล้วนะครับแล้วก็ความยาวของตัวบอดี้จะมากกว่า Javelot Mini นะครับเพราะว่ามันเป็นตัว Javelot ปกตินะครับหน้าตาดูคล้ายๆ Freya อยู่นะครับซองก็แบบเนี้ยทำออกมาดีเลยแหละซองต้องใส่ตัวคลิปไปข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วมี retention ดีด้วยนะไม่ได้แค่แบบสอดเข้าไปเฉยๆมันจะฝืดๆนะครับแล้วมันจะล็อกพอดีโอเคครับตัวไฟฉายเนี่ยจะมาในลักษณะเป็นดิวตี้นะครับคือเป็นไฟฉายยุทธวิธีใช้งานแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงอาจจะเป็นหน่วยลาดตระเวนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นใช้งานในป่าในอะไรอย่างเงี้ยโดยหัวไฟฉายจะมีเบเซลเป็นสีน้ำเงินฟ้านะครับใหญ่เลยเป็นหยักๆแบบเนี้ยเป็นดีไซน์กระจกแก้วเทมเปอร์กลาสใสมากแล้วก็ LED ที่เลือกใช้งานเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็น LED รุ่นอะไรนะครับเป็น LED ที่ไม่มีโดมเลนส์แล้วก็ตัวฐาน LED ภายในเป็นแบบกลมแสงก็จะให้แสงที่คมเข้มแล้วก็แคบส่องไกลมากน่าจะเป็น LED รุ่นเดียวกับที่ใช้ใน Marauder Mini นะครับกลมๆแบบเนี้ยนะครับออปติกข้างในตัวรีเฟลคเตอร์หรือคมสะท้อนมาในแบบสมูทนะครับก็น่าจะให้แสงฮอตสปอตที่เข้มปรี๊ดเลยพุ่งไกลแล้วแคบมากเพราะ Javelot เนี่ยมันเป็นซีรีส์สองไกลนะครับกระจกก็ใสโคตรเลยนะครับส่วนของเบเซลจะมีร่องบากไว้เพื่อลดความร้อนนะครับเป็นร่องระบายดีไซน์แล้วก็ป้องกันการกลิ้งประมาณหนึ่งเพราะหัวมันมีเหลี่ยมนะแต่ตัวเบรกจริงๆมันจะเป็นตัวคลิปที่เขาติดตั้งมาแล้วนะครับฐานสวิตช์เป็นแบนเรียบแล้วเราสามารถจะวางเทลสแตนได้การกลิ้งได้การล้มได้นะครับวางได้เลย
ัวของสวิตช์คอนโทรลจะมีด้วยกัน2จุดคือบริเวณคอไฟฉายตรงนี้เป็นสวิตช์ปรับโหมดละเอียดนะครับแล้วก็เป็นอินดิเคเตอร์บอกระดับพลังงานแสงแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่อะไรแบบเนี้ยเป็นสวิตช์นูนนะครับทำด้วยยางสีเทาๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยบัตทอนซีรีส์4แล้วก็เป็นไฟฉายซีรีส์4ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสวิตช์ที่ผลิตด้วยโลหะอลูมิเนียมหรือสแตนเลสแล้วแต่ตัวนี้ยังคงเป็นสวิตช์ยางอยู่นะครับเพราะว่าเป็นจาวาล็อตที่เพิ่งออกมาในช่วงปลายปี2023นะครับผมรีวิววันนี้เป็นวันที่24พฤศจิกายนปี2023นะครับกว่าจะได้ดูวันไหนเดือนไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนั้นคือเปิดตัวแล้วก็เลยปลดล็อกได้นะครับผมส่วนตัวคลิปติดตั้งมาบริเวณคอไฟฉายส่วนบอดี้มีร่องระบายความร้อนอยู่ด้านข้างตรงนี้รอบๆปุ่มนะครับแล้วก็ตัวมาร์กกิ้งจะบอกว่าเป็นยี่ห้อโอไลท์พร้อมกับQR code ตรงนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะบอกชื่อรุ่นคือ Javelot นะครับแปลว่าแหลนชาวหมวกพุ่งไกลอะไรแบบเนี้ย T051 ก็คือเป็นรหัส Serial Number ของ Trial นะครับตัวทดลองจำหน่ายเป็นรุ่นใหม่ไม่เคยเปิดตัวอะไรเงี้ยแต่เขาเหมือนออกมาให้คนที่รีวิวหรือว่าคนที่เป็นสมาชิกระดับสูงได้ทดลองใช้งานก่อนแล้วมีคอมเมนต์แปลว่าต้องแก้อะไรปรับอะไรลดอะไรเพิ่มอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ซื้อมาแล้วก็จะได้คอมเมนต์นะครับคลิปเป็นคลิปสแตนเลสสีดำสามารถจะพกเบเซลอัพแน่นมากนะครับหรือว่าเบเซลดาวแล้วแต่เราถนัดเลยถอดได้ย้ายตำแหน่งได้ด้วยการหมุนแล้วก็ดึงออกนะครับเพราะมันหนีบตรงคอส่วนลายการเลื่อนก็เป็นลายที่เป็นขีดนะครับแนวนอนกับเป็นลักษณะกราฟิกแนวตั้งนะครับคล้ายๆลูกเทนนิสเลยเนาะลูกกอล์ฟลูกเบสบอลแบบเนี้ยส่วนของลายจะเป็นส่วนที่จับถนัดมากนะครับแล้วก็ลายก็จะเหมือนกับเจ้าจาวาล็อตมินิเลยนะครับลายเดียวกันเลยนะครับผิวจะเป็นแมตต์แบล็คนะดำด้านๆนะครับก็จะให้ลักษณะที่สากมือแล้วดูยุทธวิธีแท็กติคอลมากนะครับผมสวิตช์ท้ายมีร่องรองรับคลิปด้วยซึ่งเดาว่าน่าจะย้ายตรงนี้มาติดตั้งตรงนี้แบบคว่ำหรือหงายได้ด้วยซึ่งสะดวกมาในแบบลักษณะเหมือนตระกูล Warrior Warrior เฉยๆนะครับมันจะมี Warrior X ก็คือแบบ Extreme อ่ะเนาะถ้า Warrior เฉยๆก็คือตัวที่หัวไม่ใหญ่นะครับสวิตช์ท้ายจะมีบาร์หรือว่าร่องนะครับสำหรับรองรับรีโมทสวิตช์ที่ออกแบบมาให้ซื้อต่างหากนะแปะเข้าไปแล้วบีบติดกับปืนอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวกดเปิดปิดสวิตช์ท้ายเนี่ยนูนสูงขึ้นมาเหนือขอบนะครับแต่ว่าก็แบนราบพอที่จะใช้งานเป็นเทลสแตนด์ได้แล้วก็กดเปิดปิดง่ายเพราะว่ามันใหญ่นะครับมีพื้นที่เยอะเช็ดทำความสะอาดฝุ่นกับคราบเหล็กออกได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็สามารถจะแปะชาร์จที่ตูดได้เลยท้ายสวิตช์นอกจากจะเป็นตัวกดเปิดปิดแล้วยังเป็นแม่เหล็กที่โคตรแรงแล้วใช้เป็นแหล่งชาร์จพลังงานเข้าไปในอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ขันฝาท้ายออกในลักษณะคลายออกแบบนี้นะครับเราจะเจอคอนแทคขั้วลบบอกไว้ชัดเจนว่าใส่แบตขั้วลบชี้ไปทางตูดนะครับเอาแผ่นรองบล็อกแบตเตอรี่ออกก่อนแบตที่ให้มาเป็นไซส์21700นะครับความจุ 5,000 มิลลิแอมป์1ก้อน 3.6 โวลต์นะครับคัสตอมคัสโตรดแอนโอดอยู่ฝั่งเดียวกันตรงนี้จะมีคำถามว่าใช้แบตเตอรี่ยี่ห้ออื่นได้ไหมคงต้องบอกว่าไม่ได้นะครับจำเป็นจะต้องใช้แบตเตอรี่ยี่ห้อเขาเองและเป็นรุ่นที่เขาออกแบบมาซึ่งเจ้าแบตรุ่นนี้ใช้งานกับโอไลท์ในซีรีส์หลายรุ่นมากนะครับเยอะแยะเลยเป็น10รุ่นเลยแล้วก็แบตเสถียรมีความเที่ยงตรงแล้วก็ใช้งานได้ทนทานด้วยนะครับมีขายแยกด้วยเกลียวเป็นเกลียวกว้างนะครับแล้วก็มีการป้องกันฝุ่นน้ำด้วยการใช้โอริงที่ระดับ IPX8 ขันสุดก็พร้อมใช้งานตามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงกันแล้วเดี๋ยวกลับมาดู UI กันว่าใช้งานยังไงครับไปดูแสงกันก่อนครับผม Olight Javelot Trial ระดับต่ำสุดเลยเห็นแค่นี้สูงขึ้นมาหน่อยนึงสูงขึ้นไปอีกแล้วก็สูงขึ้นไปอีกแล้วก็สูงสุดก็เป็นลำชัดเจนพุ่งนะพุ่งมากเลยนะครับแต่ตัวนี้จะพุ่งมีสปิลมากกว่าตัว Javelot Mini นะครับตัวนี้เป็นตัว Trial นะแสง Trial ตัวเต็มแสงเป็นยังไงไม่รู้เพราะตอนนี้ถ่าย Trial อยู่นะครับ1000กว่าลูเมนเอง1350มั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าก็เข้มตรงกลางนะครับอ่ะลองลดระดับแสงดู Low Mediumใช่แล้วก็เทอร์โบแล้วก็สโตรบโอเคคราวนี้เราลองไปที่ระยะไกลที่ต้นมะพร้าวบ้างนี่คือระดับมีเดียมนะครับ150ลูเมนเองมั้งเห็นแค่นี้แล้วก็ระดับ 1,350 แสงต่างกันเยอะเลยนะครับระหว่าง 1,350 ที่แรงกว่ากับ150ได้มั้ง10เท่าอ่ะเกือบ10เท่าครับนี่150ลูเมนแล้วก็1,350
่ะคราวนี้เดี๋ยวผมลองไล่ระดับดูจะเห็นว่าสปิลก็เยอะนะตัวนี้นะครับโอเคผมลองไล่ระดับต่ำดูเอาใหม่ต่ำดูสปิลตรงนี้นะกลางสูงแล้วก็สูงสุดเทอร์โบครับตามนี้เลยครับผมพุ่งถึงใจมากมีสปิลให้ใช้ด้วยที่ระดับสูงสูงแต่ระดับเบานี่คือโคตรเบาเลยสปิลแทบมองไม่เห็นเลยนะครับตามกลางสูงแล้วก็เทอร์โบครับผมบึ้มโอเคนะครับแสงก็พุ่งเข้มสะใจเลยสำหรับสายพุ่งเนี่ยน่าจะถูกใจกันนะครับเรามาดูวิธีสั่งงานใช้งานเจ้าตัวนี้กันดูนะครับวิธีล็อกเอาท์กับวิธีอะไรเดี๋ยวผมจะรู้เหมือนกันว่าตัวนี้เขามีอิเล็กทรอนิกล็อกมีแน่ๆนะครับล็อกด้วยปุ่มตรงนี้นะครับด้วยการกดค้างประมาณ 2-3 วิมันจะล็อกกดปลดล็อกก็เหมือนกันอยากจะรู้นะครับตอนนี้ไฟฉายน่าจะอยู่ในสเตจล็อกเอาท์คือทุกครั้งที่เราสัมผัสสวิตช์ลงไปจะมีไฟแดงขึ้นแต่ว่าไฟฉายไม่ทำงานนะครับสวิตช์ท้ายก็ด้วยนะเป็นการบอกให้เราทราบว่าไฟฉายล็อกอยู่นะใช้ไม่ได้จะปลดล็อกหรือว่าอันล็อกก็คือกดสวิตช์ค้างสักครู่นึงจนไฟติดขึ้นมานะครับแค่นี้ก็จะใช้งานได้ปกติแล้วนะครับท้ายก็ใช้ได้ด้วยนะมีไฟสีเขียวขึ้นเป็นการบอกระดับพลังงานมีเยอะก็คือเขียวมีน้อยก็คือส้มเหลืองแดงอะไรแบบนี้นะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นสวิตช์คอมีเมมโมรีจำแล้วมีโหมดให้เลือกใช้เยอะมาดูกันเลยครับคลิกเปิดปิดคือคลิก1ครั้งเพื่อเปิดและปิดมีเมมโมรีจำนะครับเปิดโหมดอะไรมาก็จำอยู่โหมดนั้นโหมดมูนไลท์เนี่ยเปิดได้ด้วยการกดสวิตช์ค้างตั้งแต่ต้นสักครู่จนไฟมูนไลท์ติดแล้วปล่อยมือถ้าเรากดค้างไปอีกนะครับโดยที่ไม่ปล่อยมือจะเข้าสู่โหมดล็อกเอาท์ทันทีอันล็อกได้ด้วยการกดค้างเหมือนเดิมจนกว่ามันจะปลดล็อกนะครับนี่คือมูนไลท์ข้ามโหมดมูนไลท์ไปกดค้างอีกนะครับก็จะเป็นโลมีเดียมไฮซึ่งระดับการใช้งานของเขาทั้งหมดจะมีระดับให้ใช้อยู่ทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะครับมูนไลท์กดค้างแล้วติดแบบนี้แล้วปล่อยนะครับอยู่ที่ 0.5 ลูเมนส์รันไทม์72วันโคตรนานเลยนะครับ2เดือนกว่าเลยระดับที่2 15ลูเมนส์ 7.5 วันนะครับ7วันครึ่งนานเลยนะครับ7วันครึ่งไงระดับที่3มีเดียม150ลูเมนที่30ชั่วโมงระดับที่4 650ลูเมนที่170นาทีนะครับก็ลองนับเป็นชั่วโมงดูแล้วก็สุดท้ายคือดับเบิลคลิกครับจะไปเทอร์โบอยู่ที่ 1,350 ลูเมนใช้ได้2นาทีแล้วจะดรอปความสว่างลงเหลือประมาณ 40% นะครับของ 1,350 ก็ลองไปคำนวณดูผมเดาว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 40% ของ 1,350 44% นะครับของ 1,350 น่าจะประมาณ600ลูเมน 5-600 ลูเมนนะครับใช้ต่อเนื่องได้อีก155นาทีสรุปคือถ้าเกิดเปิดแรงสุดตั้งแต่ต้นเลยนะที่ 1,350 เนี่ยจะใช้งานได้ราวๆนะครับ2นาทีที่ 1,350 แล้วดรอปลงนะครับเหลือ155นาทีนะครับก็เป็นแสงกุ้งอ่ะเนาะ 1,350 ไม่ได้ลูเมนเยอะแต่พุ่งโคตรไกลเลยแล้วก็ระยะแสงส่องได้730เมตรเลยนะครับกันกระแทกที่1เมตรแล้วก็กันน้ำที่ IPX8 น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ที่190กรัมหรือว่า 6.70 ออนซ์ใช้งานได้ตั้งแต่0ถึง40องศาเซลเซียสและก็ค่าคันเดล่าความเข้มที่แสงกึ่งกลาง 134,000 คันเดล่านะครับเข้มโคตรนี่คือระบบใช้งานคลิกเปิดปิดมีเมมกดคลิกแล้วก็กดค้างปรับระดับ3ระดับนะครับดับเบิลคลิกเทอร์โบทริปเปิลคลิกสโตรบนะครับดับเบิลคลิกกดได้เลยตอนที่ไฟปิดนะ1 2เป็นเทอร์โบหรือว่า1 2 3เป็นสโตรบใช้ได้เลยนะครับเทอร์โบกับสโตรบไม่มีเมมเนาะส่วนสวิตช์ท้ายนะครับใช้งานได้เหมือนกันเป็น2สเตจสเตจแรกคือติดเบาก่อนนะครับแตะครึ่งทางติดเบาโดยระดับเบาเขาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณ150ลูเมนนะครับแล้วกดสุดก็เป็น 1,350 นะครับลองดูเนาะ150ป่ะนะพุ่งเข้มกลมๆแบบนี้เลยแล้วกดสุดก็พันกว่านะต่างกันชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการจะใช้งานเป็นเปิดเลยไม่ต้องกดเอามือค้างไว้ก็แค่กดแล้วยกนะครับก็จะติดที่ระดับมีเดียม150ลูเมนหรือว่ากดสุดแล้วยกก็จะเป็น 1,350 นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเซตอัพที่มีคือกดครึ่งทางติดเบากดสุดติดแรงนะครับถ้าจะให้ติดตลอดก็กดครึ่งทางยกหรือว่ากดสุดแล้วยกแค่นี้นะครับคลายฝาท้ายทำได้ไหมคลายฝาท้ายสวิตช์ท้ายนะครับกดไม่ติดติดไหมวะไหนลองดูดิเอาดับไม่ได้อีกโอเคคลายฝาท้ายเปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดแบบนี่นะเปิดไม่ติดนะครับปุ๊บปิดไม่ได้เพราะว่านี่นะครับเปิดไว้ติดเนาะคลายฝาท้าย
ใช้งานไม่ได้แต่ว่า Switch Core ยังใช้ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวิธีล็อกที่ปลอดภัยที่สุดคือกด Switch Core ค้าง 2-3 วินะครับจนมันล็อกดีสุดหรือไม่ก็ถอดแบตออกเลยชัวร์สุดนะครับแสงก็เป็นแสงที่พุ่งเข้มมากนะครับทั้งระดับค่าความเข้มตรงกลางแล้วก็สปิลที่มีนะครับเพราะพี่ๆก็เห็นแสงกันแล้วว่ามันเป็นยังไงอ่ะนะครับนะครับนี่ก็คือ Olight Javelot Trial นะครับคราวนี้เราลองมาดูกันที่ตัวมินิที่ออกมาก่อนบ้างตัวมินิมีแสง2ระดับเท่านั้นนะครับไม่มีสวิตช์คอร์ไม่มีสโตรบนะก็จะเป็นฐานกว้างๆใช้แบตเล็กกว่าตัวเล็กกว่านะครับมีหลายสีแล้วที่ผมรีวิวไปดำผมยังไม่ได้ซื้อนะครับ Javelot Mini นี่เป็น Javelot ปกตินะครับตัวสีดำน่าจะออกมาอีกหลายสีเลยนะครับโดนแน่ๆนะครับผมไฟใช้ยุทธวิธี2ไกลคราวนี้บางคนอยากจะเทียบแสงกับเจ้าตัว Warrior X 4บ้าง X 4เป็นแบบนี้นะครับ Javelot เป็นแบบนี้นะครับแสงต่างกันเยอะมากนะครับนี้มันจะออกแนวแรง 2,600 ลูเมนแต่นี่ 1,350 เองแต่เข้มมากนะครับแสงเข้มมากเลยนะชัดเลยต่างกันก็ยุทธวิธีแสงกลมกลืนพุ่งไกลสายล่านะครับสายสังเกตการนี่คือ Olight Javelot นะครับ Javelot ปี2023เดือนพฤศจิกายนขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่อพิโซดหน้าติดตามรีวิวโอไลท์ได้เรื่อยๆนะครับในเพลย์ลิสต์โอไลท์แล้วก็เจ้าตัวนี้ถ้าพี่ๆได้ดูกันแล้วแสดงว่ามันเปิดตัวในเว็บเดือนไหนปีไหนผมก็ไม่รู้นะครับแต่นี้เป็นทริอัลถ่ายแล้วอัพแล้วล็อกไว้นะครับเปิดเผยข้อมูลไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อพิโซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม Hey Big Raiden out